อึง้งทางประเทศเมยาเปิดตัวแฟนใหม่ไหนว่าคืนดีรีเทิร์นรักสามีเสรษฐีแล้วหลังจากที่นางงามสาวสวยเมยาีามิสไทแลนเบอร์2014อย่าสามีมานาน2ปีกว่าแล้วใช้ชีวิตเป็นแม่ลิงเดี่ยวตอนนี้พร้อมมีรักใหม่แล้วยังคงสเปคเดิมเป็นหนุ่มฝรัง่งหักย้อนกลับไปเมื่อป,ปลายปี62เมา่ามิสไทแลนเบอร์ปี2014ได้ออกมาเผยว่าเธอได้ปิดฉากชีวิตคู่1ปี6เดือนกับสามีนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ฟิลิป บรามัสแล้วโดยจากนี้ขอทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกชายของทั้งคู่อย่างดีที่สุดทั้งนี้เมย่าได้โพสข้อความประกาศหย่าร้างกับสามีผ่านทาง Facebook แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าหัวใจของสาวเมย่าจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งแล้วโดยเธอได้ออกมาโพสภาพคู่กับฝรั่งหนุ่มหล่อเหมือนกับเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่อย่างเป็นทางการผ่านโลกโซเชียลส่วนตัวทั้งอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กโดยเมย่าได้เผยข้อความซึ่งแปลเป็นไทยประมาณว่า ความรักและการสนับสนุนของคุณเปลี่ยนวิธีที่ฉันมองโลกและชีวิตมีความหมายกับฉันนอกจากนี้เมยย่ายังได้ระบุอีกว่าลูกรักเพื่อนรักพ่อแม่ครอบครัวเราก็รักครอบครัวเขารักเรามันมีความสุขนอนตะแคงไม่ได้มันจะไหลออกทางหูด้านฝ่ายชายก็ได้โพสต์ภาพเมย่าลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความสุดหวานซึ่งด้วยเช่นกันซึ่งแปลเป็นไทยประมาณว่าเจ้าของใบหน้าที่น่าทึ่งนี้ โผล่เข้ามาในชีวิตของฉันโดยไม่คาดคิดด้วยความรักการสนับสน,นุนเปิดโลกของฉันฉันเรียนรู้ที่จะรักให้นานขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ